ถือว่าเป็นเกียรติมากสำหรับบ้านคุณพ่อผมที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนถึงบ้านคุณพ่อแต่เผอิญท่านอายุมากแล้วท่าน91นะฮะเพิ่งแซยิ้มไปเมื่อเดือนที่แล้วท่านเลยขอพักผ่อนนะก็ให้ผมมาช่วยต้อนรับทุกท่านแทนนะผมก็ขอบคุณทุกท่านครับในส่วนตัวของผมนะฮะคือที่ทราบกันจากทางสื่อว่ามีการออกหมายจับผมได้รายละเอียดบ้างไม่ได้บ้างแต่สรุปว่าสุดท้ายก็คือมีการออกหมายจับจริงจากทางสน.ดอนเมืองในคดีความผิดกันโชคทรัพย์โดยมีผมก็คือถือว่าผมกับพวกส่วนพวกนี่ก็เท่าที่เห็นเท่าที่ทราบน่าจะเป็นพนักงานมาตลอดว่าเขาก็ดำเนินการเก็บค่าส่วนกลางนะแต่ว่าจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะก็ให้ความเป็นธรรมอย่างมากเลยเราบอกว่าเป็นสวยอาจจะมีการจับคาห้องส่งสถานีครับก็พูดกันก็ยังนึกว่าขำกันอะไรกันเมื่อผมเสร็จจากรายการลงไปก็ยังโชคดีออกไปพ้นแล้วก็ถึงได้ทราบนะได้ทราบเมื่อได้ทราบเดี๋ยวผมก็เนื่องจากผมมีความตั้งใจจะไปต่างจังหวัดก็ได้ออกไปพอสมควรแล้วนั่นเลยสุดท้ายก็เพราะว่านัดหมายว่าจะกลับมาในพรุ่งนี้ตามตอนแรกนะฮะที่นำเสนอไปผมก็เข้าใจว่าจะเดี๋ยวไปที่สน.ดอนเมืองก็คือ5โมงเย็นกลับมาจากต่างจังหวัดทำธุระเสร็จพอดีก็จะไปแสดงตัวรายงานตัวอย่างที่ผมเรียนผมไม่เคยหลบหนีทุกความผิดข้อหาถ้ามีการแจ้งข้อหาผมในโจทย์ของพนักงานสอบสวนในความผิดที่ถูกต้องเป็นธรรมแต่เมื่อศาลท่านอนุมัตินะให้ออกหมายจับผมก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะทางกฎหมายแน่นอนผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสำหรับตัวผมในวันพรุ่งนี้นะแล้วที่ตั้งใจที่จะไปมอบตัวที่สน.ดอนเมืองนะแต่พอฟังข่าวกระแสรับความรุนแรงเห็นว่ามีการบุกไปค้นในสถานที่ส่วนตัวของผมบางที่ผมไม่ได้อยู่ครับก็บางทีไม่ได้เข้าไม่ได้อยู่เป็นประจำตรงนั้นก็คล้ายกับว่าเป็นสถานที่ไว้พักผ่อนอะไรเลี้ยงสิงสาราสัตว์เล็กๆน้อยๆเวลามันมีต้องการความอะไรที่มันต้องส่วนตัวใช่มั้ยฮะให้ความคิดทั้งหลายก็ไปเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเลี้ยงก็เปิดแอร์ไว้อะไรไว้แต่กลับกลายเป็นว่านึกว่าคือการข่าวเค้าก็อาจจะเข้าใจหรือเค้าจะหาเหตุให้ดูว่าให้ผมตื่นตระหนกตกใจอะไรก็ไม่เป็นไรฮะทำเข้าไปก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างถูกมั้ยครับแล้วที่นั่นเนี่ยผมมีสิ่งของมีค่าซึ่งผมก็สะสมมามากมายนะฮะผมยังไม่ทราบเลยนะวันนี้จะได้อยู่ครบไหมก็เดี๋ยวผมนะถ้าค่อยกลับไปหลังจากที่ได้รับอิสรภาพแต่ที่นี่ผมถึงตัดสินใจนะกลับมาก็มาคิดว่าชีวิตมันก็ค่อนข้างจะไม่แน่นะมันหมิ่นเหม่เหลือเกินกับการที่ถูกอำนาจรัฐกระทำแบบนี้เขาคิดว่าเอาครั้งสุดท้ายนะถ้าหากมันจะชีวิตต้องจบนะครับก็อยากมากราบเท้าคุณพ่อนะขอความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะฮะก็อย่างที่หลายๆคนก็ทำนะนึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะผมก็เลยกลับมาก็มากราบท่านนะพอมากราบท่านปั๊บนะผมก็เลยถ้าอย่างนั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้นะฮะแล้วผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกว่าเพราะอะไรถ้าคือถ้าเราพอดีเป็นยามวิกาลถูกไหมครับไอ้ผมจะออกไปแน่นอนผมก็ต้องคิดมากแล้วถูกไหมครับเพราะหมายจับออกมาแล้วเป็นข่าวมากมายอะไรเงี้ยเกิดว่ามีเจ้าที่ตำรวจใครพบเห็นผมระหว่างทางก็เขาต้องแนวเขาต้องเขาไม่ต้องเขาจะไม่เขาต้องหาว่าผมหลบหนี